วันนี้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำทีมงานนะครับจะเป็นน้องพาแล้วก็น้องอ้นนะครับเดี๋ยวจะมาช่วยทุกคนเนี่ยมาลองทำเวิร์กช็อปกันก็คือเราจะลองเตรียมอาหารของสำหรับผู้ที่สามารถที่จะเคี้ยวหรือว่ากลืนได้ค่อนข้างลำบากเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้สิ่งแรกจะทำก็คือเราจะลองเปลี่ยนเนื้อสัมผัสของอาหารเหลวก่อนนะครับในที่นี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้นะครับจะเป็นน้ำผลไม้ทุกคนก็จะได้บนโต๊ะก็จะมีน้ำผลไม้อยู่2ชนิดนะครับเราจะมาลองดูว่าถ้าผสมผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปรับความหนืดเนี่ยมันจะมีระดับความหนืดหรือเนื้อสัมผัสที่เปลี่ยนไปยังไงนะครับเราก็จะลองชิมดูลองคนดูนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูบนโต๊ะนะครับจะมีน้ำผลไม้อยู่2ชนิดนะครับเดี๋ยวจะทำทั้ง2ชนิดเลยนะครับวันนี้เราจะทดลองนะครับโดยการผสมตัวโปรดักต์นะครับ High Perch เนี่ยลงไปทดลอง2ระดับความเข้มข้นนะครับก็คือ 0% ก็คือไม่เติมเลยนะครับเติม 1% ก็คือตักลงไป2ช้อนเพราะว่าปริมาตรของน้ำผลไม้เนี่ยอยู่ที่200 ml นะครับถ้าเติม 1% คือตัก2ช้อนนะครับแล้วก็จะลองทำ 2% นะครับก็คือตักลงไป4ช้อนนะครับผสมลงไปแล้วก็ลองคนนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าการที่เราเติมผงที่ช่วยในการปรับความหนืดที่ 1% นะครับแล้วก็ 2% เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับลักษณะจะเปลี่ยนแตกต่างยังไงถ้าเราเทียบกับเราไม่เติมนะครับครับเราจะมีแก้วเล็กๆนะครับไว้สำหรับให้ทุกคนลองแบ่งไว้ชิมด้วยนะครับส่วนกล่องสี่เหลี่ยมขอโทษนะครับกล่องสี่เหลี่ยมที่เห็นนะครับจะเป็นสำหรับโปรดักต์ที่เป็นของแข็งนะครับซึ่งเดี๋ยวจบเซกชันของเหลวเราจะลองทำนะครับงั้นวันนี้ตอนนี้เราก็จะทำเฉพาะเครื่องดื่มก่อนนะครับครับสองแล้วก็สี่ช้อนครับก็คือเดี๋ยวเราจะทดลองทำสามระดับความเข้มข้นนะครับก็คือที่ 0% 1% แล้วก็ 2% นะครับสำหรับ 0% ก็คือเราไม่เติมเลยนะครับลองดูว่าตัวความหนืดของน้ำผลไม้เริ่มต้นเนี่ยที่ 0% ก็คือไม่เติมเลยเป็นยังไงนะครับเราก็เติมที่ 1% นะครับเติม 1% ก็คือเติมลงไป2ช้อนนะครับเราจะมีช้อนเล็กๆให้ซึ่ง1ช้อนนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ1กรัมนะครับเราตักลงไป2ช้อนก็คือเราตักไป2กรัมในปริมาตรของน้ำส้มหรือน้ำผลไม้ทั้งหมดนะครับ200 ml ครับครับเดี๋ยวฟังอีกครั้งนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะค่อยๆโชว์นะครับน้ำผลไม้ของเราอันนี้นะครับน้ำแอปเปิลก่อนได้ครับน้ำแอปเปิลก่อนนะครับน้ำแอปเปิลนี้นะครับจะมีปริมาตรนะครับก็คือ200 ml นะครับ200 ml นะครับเท่ากันดังนั้นเราจะเททั้งหมดนะครับลงไปในแก้วครับ200 ml เลยนะครับเราจะเทลงไปในแก้วก่อนนะครับทั้ง3แก้วเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทดลองเติมที่3ระดับความเข้มข้นนะครับ 0% 1% แล้วก็ 2% นะครับตอนนี้ทุกคนเทลงไปในแก้วให้หมดเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเติมพร้อมกันนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนเติมลงไปในแก้วก่อนนะครับเททั้งหมดเลยนะครับ200 ml นะครับหรือว่า200มิลลิลิตรนะครับเดี๋ยวรอกันไกลนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ฉีกยากนะครับเทหมดเลยนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เราไปช่วยตัดนะครับครับเดี๋ยวรอกันไกลนะครับเดี๋ยวกันไกลกำลังหมุนเวียนอยู่ครับน้ำแอปเปิลก่อนนะครับน้ำส้มเทแล้วก็ไม่เป็นไรครับเทไว้เลยก็ได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะทำน้ำแอปเปิลก่อนครับเทรอไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้ามีกันไกลเดี๋ยวกันไกลฝั่งนี้ครับครับเทน้ำทั้งน้ำส้มแล้วก็น้ำแอปเปิลก่อนก็ได้นะครับสำหรับคนที่รอเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรายังไม่เติมผงนะครับเราจะเติมเฉพาะน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราเติมผงปรับความหนืดพร้อมๆกันนะครับช่างครับอย่างเดี๋ยวเราทำน้ำแอปเปิลก่อนนะครับตอนนี้ทุกโต๊ะเทน้ำแอปเปิลหมดหรือยังครับมีใครยังไม่ได้เทน้ำแอปเปิลบ้างไหมครับถ้าใครยังเทน้ำแอปเปิลไม่ครบยกมือนะครับเดี๋ยวรอนะครับครับ
น้ำแอปเปิ้ลนี้ครับสิ่งที่ต้องการให้เห็นก็คือว่าถ้าเกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มความหนืดอันนี้นะครับที่ไฮเพิร์สเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำให้น้ำแอปเปิ้ลเกิดความขุ่นเนี่ยเราจะสามารถสังเกตได้ง่ายแต่สังเกตว่าเรามีน้ำสองแบบก็คือน้ำส้มกับน้ำแอปเปิ้ลสิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือน้ำส้มจะมีความขุ่นนะครับกับน้ำแอปเปิ้ลจะมีความใสดังนั้นวันนี้ก็คือเราจะมาลองดูว่าสารปรับความหนืดอันนี้เนี่ยถ้าเราใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ที่มีความขุ่นหรือมีความใสเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอะไรไหมนะครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนเทน้ำแอปเปิ้ลเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับดังนั้นแก้วที่1 นะครับเราจะไม่เติมอะไรนะครับก็เขียนเป็นแก้วที่1 นะครับก็อาจจะไว้ทางซ้ายมือสุดนะครับของโต๊ะก็ได้ไว้ทางมุมซ้ายของโต๊ะนะครับก็คืออันนี้เราไม่เติมอะไรนะครับต่อมานะครับแก้วตรงกลางนะครับแก้วที่2เราจะเติมผงความหนืดนะครับเติมผงปรับความหนืดก็คือตัวไฮเพิร์ชนะครับลงไปที่ 1% 1% ก็คือตัก2ช้อนนะครับ 1% คือตัก2ช้อนเนื่องจากว่าน้ำแอปเปิ้ลเรามี200 ml นะครับครับ2ช้อนนะครับก็คือจะเป็นช้อนที่ค่อนข้างอาจจะปาดนิดนึงกับขอบถุงหรือยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรเป็นช้อนพูนนะครับเพราะว่า1ช้อนพอสมมุติว่าใครเติมลงไปแล้วนะครับก็เอาซ่อมที่มีอยู่นะครับเอามาคนนะครับลองจับเวลาประมาณ3นาทีนะครับลองจับเวลาดูจากนาฬิกาตัวเองนะครับลองคนแล้วก็ใช้เวลา3นาทีนะครับคนต่อเนื่องนะครับครับครับคนไปนะครับประมาณ3นาทีเพื่อให้สารปรับความหนืดนะครับมีการดูดน้ำเข้าไปแล้วก็สร้างเป็นความหนืดขึ้นมาให้กับระบบอาหารนะครับครับลองอาจจะดูจากเวลานาฬิกาข้อมือก็ได้นะครับประมาณ3นาทีสำหรับการคนนะครับเพราะแต่ละคนจะเริ่มเทไม่เท่ากันแล้วนะครับครับตอนนี้เท2ช้อนก่อนนะครับสำหรับส่วนอีกแก้วนึงอย่าเพิ่งเทนะครับเดี๋ยวเราลองเอา2สำหรับ 1% ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ทุกคนเทหมดสำหรับ 1% แล้วนะครับมีใครยังเท 1% ไม่ครบไหมครับโอเคครับโอเคครับเราจะคนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลองดูนะครับโอเคสำหรับถ้าใครเติม 1% เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเอาแก้วที่3นะครับแก้วที่3เติม 2% นะครับเติมลงไป 2% นั่นก็คือเราจะเติมลงไปทั้งหมด4ช้อนนะครับครับ4ช้อนแล้วก็คนนะครับประมาณ3นาทีเช่นกันครับครับครับพี่เขาถามว่าถามเนี่ยต่างยังไงกับเจลาตินคะเจลาตินใช่ไหมครับจริงๆอันนี้มันเป็นสารที่ปรับความหนืดได้ค่อนข้างเร็วคือหมายถึงว่าดูดซับแล้วก็เกิดลดการลัมปิ้งได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สเวลลิ่งได้ค่อนข้างดีครับมันจะเรียกว่าดูดน้ำดูดสามารถจะดูดน้ำเข้าไปในตัวได้เร็วปกติแล้วสารที่ดูดน้ำได้เร็วเนี่ยมันมักจะทำให้เกิดการเหมือนละลายได้ยากมันดูดเร็วจนกระทั่งว่าของข้างในมันยังไม่ทันดูดแล้วก็จะเป็นก้อ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 นครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะของเจลาตินเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เซตตัวมากมากคือค่อนข้างแข็งมากมากแล้วทำให้ลักษณะการไหลเนี่ยมันลักษณะที่ไม่ได้สมูทครับใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับรวมถึงลักษณะการดูดซับน้ำเข้าไปในตัวด้วยครับใช่ใช่ครับตอนนี้แก้วที่2และแก้วที่3นะครับเสร็จแล้วไหมครับแก้วที่3ก็คือเราจะเททั้งหมด 2% นะครับก็คือเทไป4ช้อนครับเทลงไป4ช้อนใครเทครบ3แก้วแล้วนะครับลองเอาซ่อมที่ตัวเองคนนะครับลองคนเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงของความหนืดอะไรบ้างนะครับเทียบกับไม่ใส่เลยนะครับซึ่งการไม่ใส่เลยเนี่ยเมื่อกี้อาจจะเห็นวิดีโอของดร.ชัยวุฒิแล้วว่ามันอาจจะไหลเร็วเกินไปนะครับแล้วก็เข้าไปสู่หลอดลมนะครับการที่เราปรับระดับความหนืดเนี่ยทำให้มันค่อยๆไหลไม่เร็วเกินไปครับก็จะช่วยให้ลดปัญหาการสำลักลงได้ค่อนข้างเยอะนะครับครับ
สามารถที่จะถ้าใครละลายหมดจนใสนะครับก็สามารถแบ่งชิมแล้วก็ลองคุยกันในกลุ่มได้ว่าเออเทียบกับไม่เติมแล้วครับครับมันจะต้องสายใช่ครับแปลว่ามันเราอาจจะคนไม่แรงหรือว่าไม่เพียงพอครับครับครับใช่ครับตอบได้นี่คือพาคุณแม่ไปหาอ๋อครับครับเพราะว่าได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสำลักแล้วก็ล้มแต่ว่ายน้ำนี่เลยไม่รู้ครับใครละลายหมดครบหมดแล้วจนละลายสมบูรณ์แล้วใสแล้วนะครับอาจจะลองเทใส่แก้วชิมเล็กๆของตัวเองนะครับลองชิมดูนะครับว่ามันมีเวลาเรากลืนเรารู้สึกแตกต่างไหมนะครับเรารู้สึกแตกต่างในปากไหมครับครับสำหรับไอตัวที่เราเติมไป 2% นะครับเราจะเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนละลายไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการดูดน้ำเข้าไปในตัวแล้วก็จะละลายได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเราก็จะทิ้งไว้สักพักก็ได้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าคนสักพักแล้วมันยังไม่ละลายนะครับก็ทิ้งไว้สักพักก็จะเริ่มดูดแล้วก็ละลายน้ำนะครับครับใช่ถ้าเทลงไปแล้วก็คนอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยครับลดปัญหาของการละลายได้ครับครับถ้าลองเห็นว่าละลายโอเคละเราก็จะลองชิมเทียบกันแล้วก็ลองคุยกันในกลุ่มดูว่าเรารู้สึกแตกต่างยังไงนะครับว่าความเหนื่อยเปลี่ยนไปไหมนะครับครับมีความรู้สึกถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปไหมนะครับว่าคราวนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างของการไหลเกิดขึ้นละถ้าเราไม่เติมอะไรเลยมันจะไหลผ่านลิ้นลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันค่อยๆไหลนะครับเราอาจจะรู้สึกรับรสชาติของสิ่งที่เรากลืนลงไปเนี่ยได้มากขึ้นชัดขึ้นนะครับครับครับลองชิมเทียบกับไม่เติมดูนะครับนี่ก็คืออาหารที่เราปรับเนื้อสัมผัสแล้วดูภายนอกเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยออกแล้วว่ามันเป็นอะไรที่มีการปรับความหนืดนะก็ดูใสๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองชิมแล้วลองคุยกันว่ามันมีความแตกต่างไหมเปลี่ยนไปยังไงแค่ไหนนะครับครับอาจจะทิ้งไว้สักพักก็ได้ครับอ๋อถ้าไม่เป็นฟองอากาศก็ลองชิมได้ครับก็แปลว่ามันละลายแล้วอาจจะคนแล้วละอากาศเข้าไปครับลองชิมแล้วลองคุยกันดูรู้สึกแตกต่างแค่ไหนครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราเติมลงไป 1% หรือ 2% เนี่ยทำให้ความหนืดของอาหารเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนไปชัดเจนเลยเวลาเรากินนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าน้ำแอปเปิ้ลเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีความใสค่อนข้างมากถ้าเกิดว่า product มันจำเป็นจะต้องใสเนี่ยมันก็ควรจะละลายแล้วใสแล้วก็ช่วยให้เกิดความหนืดขึ้นมาได้นะครับเราจะเห็นว่าน้ำที่ไม่ได้เติมนะครับจะมีลักษณะที่เหลวมากดังนั้นถ้านึกถึงวิดีโอของดร.ชัยวุฒิเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเล็ดลอดเข้าไปในหลอดลมถ้าลักษณะของอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมนะครับก็จะพอช่วยได้สำหรับใครลองเล่นในน้ำแอปเปิ้ลแล้วนะครับจะลองเล่นในน้ำส้มดูก็ทำแบบเดียวกันเลยนะครับก็คือสำหรับน้ำส้มเนี่ยก็แก้วที่1ไม่ต้องเติมแล้วก็เติม2ช้อนแก้วที่2แล้วก็4ช้อนอีกแก้วสุดท้ายนะครับใครทำน้ำแอปเปิ้ลแล้วลองทำน้ำส้มดูครับน้ำส้มก็จะเป็นตัวแทนของน้ำที่มีลักษณะของความขุ่นนะครับดังนั้นวันนี้จะได้ลองทำน้ำที่มีความใสใช่กับน้ำที่มีความขุ่นครับเปรียบเทียบดูนะครับเหมือนเดิมนะครับแก้วที่1เราไม่เติมแก้วที่2เราเติม2ช้อนแล้วก็แก้วที่3เราเติมทั้งหมด4ช้อนนะครับเราดูว่า product high purge นะครับจะทำให้ความหนืดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับก็เหมือนเดิมเลยเทลงไปแล้วก็คนนะครับต่อเนื่อง
ครับลองใครยังไม่มีที่ใครอยากได้กรรไกรยกมือได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวไปช่วยตัดนะครับครับเทหมดแก้วเหมือนเดิมเลยครับสำหรับน้ำส้มเราจะลองทดสอบโดยใช้หลอดที่เราวางบนโต๊ะกันดูว่ามันเลเวลไหนได้ทำด้วยตัวเองเลยครับครับเราลองครับลองคนน้ำส้มดูนะครับครับเห็นรู้สึกถึงความหนืดที่เป็นแรงต้านมือนะครับระหว่างที่เราคนเนี่ยมีความแตกต่างไปแล้วหลังจากที่เราเติมตัวไฮเพิร์ชนะครับนี่ก็คือจะช่วยลดปัญหาการที่เกิดการสำลักนะครับระหว่างการดื่มน้ำที่มันเหลวๆมากๆนะครับได้นะครับเริ่มรู้สึกถึงแรงต้านนะครับที่เราคนลงไปนะครับลองมาคนเทียบกับน้ำส้มนะครับที่ไม่ได้เติมไฮเพิร์ชเนี่ยครับลองแล้วก็ได้ลองทดลองชิมแล้วก็ลองคุยกันเหมือนเดิมครับว่าเรารู้สึกแตกต่างกันแค่ไหนน้ำผลไม้ก็จะมีความยากตรงที่ว่ามันมีความเป็นกรดใช่มันมีความเป็นกรดใช่อาจจะไม่หนืดครับครับนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งมันมีทฤษฎีเบื้องหลังมากมายนะครับที่เราเห็นดร.ชัยรุตได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพฤติกรรมการไหลนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออธิบายด้วยเรื่องของพฤติกรรมของการไหลที่มันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราครับก็จะสามารถที่จะช่วยลดนะที่เราเปรียบเทียบอันนี้แอปเปิ้ลอันนี้น้ำส้มอันนี้ใส่ 1% 2% อันนี้ 1% อันนี้กับ 1% ของอันนี้แตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของแข็งที่ละลายอยู่แตกต่างกันครับอย่างของแข็งที่ละลายของแข็งก็อย่างเช่นน้ำตาลเนื้อน้ำส้มที่แตกต่างกันใช่ครับครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะค่อนข้างใสในนี้มันมีความขุ่นเพราะมันมีของที่ละลายอยู่ค่อนข้างเยอะครับความรู้สึกที่เราคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันละใช่ใช่ครับความเหนียวใช่ความหนืดจะอาจจะไม่เท่ากันใช่ครับขึ้นกันลักษณะอาหารใช่ครับใช่อาหารเบื้องต้นใช่ครับใช่ครับโอเคครับสำหรับน้ำส้มนะครับระหว่างรอเพื่อนคนนะครับเรามาลองดูเทสเรื่องของความหนืดของน้ำแอปเปิลที่เราทำเสร็จไว้ตั้งแต่ต้นนะครับมาลองเป็นตัวแทนของการทดลองวัดความหนืดดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าของมาตรฐานไว้นะครับว่าเราจะจัดน้ำแอปเปิลที่เราเพิ่งเตรียมด้วยตัวเองนะครับ 0% 1% และ 2% เนี่ยอยู่ที่ระดับมาตรฐานแบบไหนนะครับโอเคครับจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาใส่ลิงก์กลุ่มนี้ได้ยังไงขออนุญาตนะครับเป็นตัวอย่างนะครับทุกกลุ่มนะครับจะได้ใส่อุ้ยขอโทษครับจะได้ใส่ลิงก์แบบนี้นะครับเข็มฉีดยาขนาด10นะครับเราจะใส่ลงไป10นะครับเราจะทำการทดสอบว่าตัวอย่างน้ำแอปเปิลที่เราเตรียมเนี่ยเทียบเท่ากับมาตรฐานมาตรฐานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเลยเนี่ยมันอยู่ระดับไหนด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอสั้นๆให้ดูนะครับว่าเราจะเตรียมยังไงกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาทุกคนสักครู่นะครับเราจะทดสอบสมบัติของการไหลว่าจัดอยู่ในระดับ
เบอร์ไหนเลเวลไหนนะครับด้วยวิดีโอสั้นๆนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูวิธีการเทสตัวอย่างนะครับว่าเราจะเตรียมแบบไหนนะครับนี่จะเป็นการเทสเรามี10ไซลิงค์นะครับเข็มฉีดยาในมือละ10นะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะมีการแกะออกมาอันนี้อาจจะดูตามดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำพร้อมกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะดึงตัวกระบอกฉีดยาออกเราจะเอานิ้วอุดลักษณะประมาณแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค้างภาพนี้ไว้หลักการคือเราจะเอาอุดรูเราจะนิ้วก้อยอุดรูนะครับใครอาจจะลองทำนิ้วตามอาจจะลองทำนิ้วตามก่อนก็ได้นะครับแล้วก็จะหยอดฉีดนะครับ10เข้ามาจนถึงเลข10ก็คือเติมลงไป10มิลลิลิตรนะครับเราก็หยุดไว้นะครับแต่หยุดไว้นะครับใครมีไซลิงแกะแล้วในมืออาจจะลองทำมือตามหลังจากนั้นเราจะปล่อยนะครับ10วินาทีนะครับ10วินาทีแล้วเราพอ10วินาทีปุ๊บเราจะเอานิ้วก้อยหยุดทันทีนะครับหยุดทันทีแล้วเราจะดูปริมาตรที่เหลืออยู่อย่างเช่นนี้เขาบอกว่าเหลืออยู่เบอร์2เขาจะเทียบสแตนดาร์ดแล้วว่าเหลือเบอร์ขีด2ปริมาตร2 ml เนี่ยคือเบอร์นี้เทียบเท่ากับสแตนดาร์ดนัมเบอร์1นะครับเดี๋ยวจะลองดูกันว่าที่เราเตรียมเมื่อกี้นี้นะครับจัดอยู่ในแบบไหนนะครับโอเคครับสำหรับน้ำแอปเปิลที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนแรกกันเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับค้างไว้โอเคครับนี่ทุกคนหยิบไซลิงค์นะครับดอดฉีดยาในมือเอาตัวกระบอกฉีดยาออกก่อนนะครับโอเคครับเอาระดับความเข้มข้นไหนก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะจดไว้ว่าเราเริ่มจากเบอร์0ก่อนนะครับก็คือไม่เติมอะไรเลยนะครับยังไม่เติมตัวไฮเพิร์ชนะครับระดับ0ก็คือไม่เติมเลยเพื่อเราดูว่าน้ำผลไม้หรือน้ำแอปเปิ้ลเริ่มต้นนะครับจะถูกจัดอยู่ในมาตรฐานแบบไหนนะครับตอนนี้ทุกคนแกะออกจากซองนะครับแล้วก็เตรียมสำหรับใส่น้ำเข้าไปนะครับใส่น้ำผลไม้เข้าไปถึงเลข10 ml นะครับถึงเลข10ตอนนี้ทุกคนแกะออกได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมเข็มฉีดยาอีกอันนึงนะครับเตรียมเข็มฉีดยาอีกอันนึงมาเพื่อที่จะดูดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูดขึ้นมา10 ml นะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาพร้อมกันนะครับโอเคตอนนี้ถึงขอให้ถึงขั้นนี้ก่อนนะครับก็คือเราเติมลงมานะครับครับโอเคเราถึงทำถึงขั้นนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ทำตามไปนะครับใครยังเติมลงไปไม่ถึงเลข10มีกลุ่มไหนไหมครับเดี๋ยวจะได้รอจับเวลาพร้อมกันครับครับอุดไว้ก่อนนะครับอุดไว้ก่อนครับอุดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนนะครับรอเพื่อนเดี๋ยวจับเวลาพร้อมกันนะครับครับเดี๋ยวเราจับเวลาพร้อมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจับเวลาพร้อมกันนะครับ10วินาทีตอนนี้มีกลุ่มไหนยังใส่ลงไปไม่ครบไหมครับหรือใครจะนำร่องไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้เราโอเคนะครับมีกลุ่มไหนที่ยังใส่ลงไปไม่เสร็จไหมครับเดี๋ยวรอไปพร้อมกันครับกลุ่มไหนยังไม่เสร็จไหมครับโอเคพร้อมกันทุกกลุ่มเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับจับเวลา10วินาทีนะครับจับเวลา10วินาทีเดี๋ยวรอกลุ่มข้างหน้านิดนึงเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเดี๋ยวเราใส่ลงไป10 ml ถึงเลข10นะครับถึงเลข10นะครับเดี๋ยวรอกลุ่มรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับถึงเลข10นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจับเวลา10วินาทีเราจะปล่อยนิ้วนะครับให้น้ำผลไม้น้ำแอปเปิ้ลนะครับโอเคครับ5 4 3 2 1ปล่อยครับเอาละครับปล่อยแล้วตอนนี้น้ำค่อยๆไหลลงมานะครับเมื่อถึง5 4 3 2เต็มอุดนะครับ1หยุดครับโอเคหมดเวลาครับหมดตั้งแต่5วิแล้วหมดตั้งแต่5วิแล้วนะครับโอเคถ้าหมดตั้งแต่5วิแล้วแปลว่าอะไรนะครับโอเคแปลว่าไม่เหลืออยู่ในกระบอกเลยนะครับแปลว่าเราให้เป็นเบอร์0นะครับแปลว่าสิ่งนี้ก็คือเมื่อเทียบกับ International Standard IDDHI แล้วเนี่ยจัดอยู่ในนัมเบอร์0นะครับนี่ก็คือจัดอยู่ในนัมเบอร์0
นะครับนี่คือ0นะครับโอเคเราได้ข้อมูลของการไม่เติมแล้วทีนี้เราเอาตัวอย่างที่เติม 1% นะครับลองเติม 1% นะครับใส่ลงไปในหลอดฉีดยาได้เลยครับเตรียม 1% นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทายดูนะครับว่า 1% จะอยู่ประมาณกี่วินาทีนะครับหรือว่าอยู่เบอร์ไหนหลังจาก10วินาทีเรียบร้อยนะครับถ้าเหมือนเดิมครับก็คือมีหลอดฉีดยาเปล่า1อันนะครับแล้วก็หลอดฉีดยาค่อยๆดูดน้ำที่ระดับความข้น 1% high pulse นะครับเข้ามาจนถึงขีด10นะครับเล็งให้ดีว่าอยู่ที่ขีด10นะครับครับอันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนดูดให้ครบนะครับโอเคโอเคทุกคนพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมมีใครยังใส่ไม่ครบไหมครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาพร้อมกันมีกลุ่มไหนยังไม่เสร็จไหมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง10วินาทีนะครับโอเคนะครับทุกคนดูเวลาบนกระดานนะครับเดี๋ยวผมจับเวลาก็คือ5 4 3 2 1ปล่อยครับปล่อยนะครับปล่อยนะครับ5วิสุดท้ายนะครับ4 3 2 1หยุดครับนิ้วหยุดครับโอเคครับตอนนี้ดูสิว่าเหลือค้างอยู่ที่เบอร์ไหนนะครับเหลืออยู่ที่4 ml เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับนะครับประมาณ4ถึง5โอเคดังนั้นนะครับจะอยู่ระหว่าง4ถึง8นะครับสเกลนี้ก็คือสีม่วงนะครับก็คือสเกลเบอร์2นะครับเบอร์2ก็คือไมลี่ติ๊กนะครับค่อนข้างหนืดนะครับใช่ครับอยู่ในช่วง4ถึง8นะครับเราจะให้เป็นสเกลนัมเบอร์2นะครับที่แปลว่าค่อนข้างหนืดทีเดียวนะครับค่อนข้างหนืดทีเดียวนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะบ่งบอกได้หรือวัดได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับโอเคทีนี้ลองอันสุดท้ายนะครับลองอันสุดท้ายก็คือเบอร์3นะครับเติมลงไป 2% นะครับเติมลงไป 2% ทำแบบเดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาจับเวลาพร้อมกัน10วินาทีนะครับเดี๋ยวเราจับเวลาพร้อมกันนะครับดูดใส่ลิงก์นะครับเติมลงไปถึงขีด10นะครับถ้าใครอยากจะลองทำเองนะครับเราต้องมั่นใจว่าหลอดฉีดยานี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่สเกล0ถึงสเกล10จะต้องมีความยาว 61.5 มิลลิเมตรนะเท่านั้นนะครับเป็นมาตรฐานที่เราจะใช้แบบนี้ได้เพราะว่าบางหลอดฉีดยาก็อ้วนบางหลอดฉีดยาก็ผอมนะครับโอเคนะครับกลุ่มไหนเติมลงไปถึงเลข10ครบหรือยังครับถ้าใครยังไม่เสร็จยกมือได้นะครับเดี๋ยวเราจับเวลาแล้วเราปล่อยพร้อมกันนะครับโอเคนะครับทุกกลุ่มพร้อมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะครับ10วินาทีนะครับแล้วปล่อยพร้อมกันนะครับโอเคครับ5 4 3 2 1ปล่อยครับครับปล่อยเลยนะครับตอนนี้ปล่อยครับปล่อย5วิสุดท้าย4 3 2 1นิ้วอุดครับ เป็นยังไงกันบ้างครับ เป็นยังไงกันบ้างเบอร์อะไรกันนะครับ เหลือสเกลขี้เบอร์ไหน 9 จุดกว่าๆแทบไม่ยุบ ได้9ได้9ได้10นะครับหยดไปนิดหนึ่งก็แปลว่าอยู่ระหว่าง8ถึง10นะครับเราก็จะจัดอยู่ในเบอร์3นั่นก็แปลว่าค่อนข้างหนืดมากนะครับแต่ยังไม่มากที่สุดมีเบอร์4อีกนะครับก็คือเรียกได้ว่าอยู่ในสเกลเบอร์3โอเคครับก็พอหอมปากหอมคอสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
เมื่อเราเติมสารเพิ่มความหนืดหรือว่าไฮเพิร์สลงไปนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะวัดมาตรฐานยังไงด้วยตัวเองง่ายๆนะครับการผสมตัวอย่างง่ายๆอันนี้คือสำหรับของเหลวนะครับเรามาลองดูสิ่งท้าทายกว่านี้นะครับก็คือของแข็งนะครับสำหรับท้าทายกว่าคือเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครับผมมันจะหนืดถึงระดับหนึ่งแล้วก็จะนิ่งครับก็คือมันดูดจนมันอิ่มตัวเต็มที่ครับโอเคครับทีนี้สำหรับต่อไปนะครับจะเป็นเมนูของแข็งนะครับอาหารแข็งเดี๋ยวสตาฟช่วยเคลียร์นะครับอาหารเหลวนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทำอาหารแข็งกันนะครับในเวลาจำกัดนะครับโอเคครับสำหรับอาหารแข็งด้วยเวลาอันจำกัดและรวดเร็วนะครับสตาฟนะครับช่วยเตรียมอาหารแข็งนะครับไว้บนโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งอาหารแข็งนะครับลงไปในจานนะครับลงไปในถ้วยบานอฟฟี่ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับเป็นถ้วยบานอฟฟี่นะครับโอเคครับหลักการก็คือเราจะได้รับอาหารที่มีการปั่นแล้วก็มีการนึ่งมาสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงนำมาผสมนะครับกับแป้งไฮเพิร์ชนะครับกับผลิตภัณฑ์ไฮเพิร์ชนะครับครับตอนนี้ทีมงานเริ่มแจกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรดักที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คืออกไก่ทริยากิเพียวเล่นะครับอกไก่ทริยากิเพียวเล่คือเมนูที่เรากำลังจะทำกันนะครับทุกท่านก็จะได้การแจกนะครับเนื้ออกไก่ที่มีการปั่นจนละเอียดนะครับแครอทที่ปั่นจนละเอียดแล้วก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อฟักทองนะครับสีเหลืองที่มีการปั่นจนละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับครับครับตอนนี้นะครับเราทุกคนจะได้ตัวอย่างอาหารบนโต๊ะนะครับจะเป็นอกไก่นะครับที่ปั่นแล้วก็นึ่งมาเรียบร้อยแล้วแครอทนะครับตามสีเลยนะครับอกไก่แครอทนะครับสีเขียวก็คือตัวบรอกโคลี่นะครับแล้วก็สีเหลืองก็คือฟักทองครับเดี๋ยวเราจะเอามาผสมกับผลิตภัณฑ์ไฮเพิร์ชนะครับเพื่อเพิ่มความหนืดแล้วเราก็จะปักตกแต่งลงไปบนถ้วยบานอฟฟี่นะครับที่เราเห็นตรงหน้านะครับสามารถช่วยกันได้โอเคครับทุกอย่างนะครับจะทำเหมือนกันดังนี้นะครับก็คือเราจะตัดก่อนนะครับเดี๋ยวสตาฟเรามีการฉีกหรือตัดนะครับสามารถฉีกหรือตัดลงไปในถ้วยได้นะครับถ้วยไว้สำหรับผสมผลิตภัณฑ์ไฮเพิร์ชนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนแยกกันใช่เราจะมีถ้วยทั้งหมดตามชนิดของอาหารนะครับเราจะฉีกลงมานะครับใส่ถ้วยไข่แยกกันไปนะครับแครอทฟักทองก็ถ้วยฟักทองนะครับแครอทก็ถ้วยแครอทนะครับแยกกันเราจะใส่ลงไปในจานเพื่อเดี๋ยวเราจะผสมผงไฮเพิร์ชนะครับใส่จานแยกไปเลยตอนนี้ใส่จานรอไว้ก่อนนะครับตอนนี้แกะใส่จานนะครับใครยังฉีกไม่ได้มีกรรไกรนะครับเดี๋ยวทีมงานเดินทีมงานจะเดินเอากรรไกรไปตัดให้ทุกๆกลุ่มนะครับเทหมดเลยนะครับเทหมดถุงเลยครับครับตอนนี้ทุกคนขอให้เทหมดถุงเลยนะครับใส่ในถ้วยนะครับถ้วยไข่ถ้วยมันนะครับก็คือแครอทก็ถ้วยแครอทนะครับบรอกโคลี่ก็ถ้วยบรอกโคลี่นะครับแยกกันเพื่อเดี๋ยวเราจะเตรียมผสมนะครับครับฉีกใครฉีกได้ฉีกนะครับใครฉีกไม่ได้เดี๋ยวยกมือเพื่อที่จะเดี๋ยวมีทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมผสมผงไฮเพิร์ชนะครับเพื่อปรับความหนืดนะครับใครมีซ่อมแล้วฉีกเรียบร้อยแล้วนะครับลองเอาซ่อมคนดูนะครับว่าก่อนเติมผงไฮเพิร์ชเนี่ยลักษณะความหนืดเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับครับครับซ่อมก็จะเอาไว้สำหรับคนของใครของมันนะครับฉีกแล้วก็เทหมดซองได้เลยครับพอลองเทแล้วลองเอาซ่อมนะครับลองคนดูว่านี่คือ
ตัวอย่างอาหารที่ยังไม่ได้ใส่ผงไฮเพิร์ชนะครับเพื่อปรับความหนืดนะครับการขึ้นรูปของอาหารนี้ก็จะขึ้นค่อนข้างยากเนื่องจากว่าไม่มีตัวที่จะทำให้มันหนืดเพียงพอนะครับเราลองเอาซ่อมคนๆดูนะครับของใครของมันนะครับตอนนี้ทุกคนฉีกออกมานะครับ ครับเราจะขีดฉีกออกมานะครับสตาฟช่วยฉีกได้นะครับแล้วก็ช่วยฉีกใส่จานได้เลยนะครับเราเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับโอเคครับสำหรับใครฉีกแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะผสมผงไฮเพิร์ชนะครับลงไป3ช้อนนะครับ3ช้อนนะครับตัวอย่างอาหารที่เราเทลงไปในจานนี้นะครับจะมีน้ำหนักประมาณ300กรัมเราจะใส่3ช้อนครับต่อ1ถ้วยครับใส่3ช้อนต่อ1ถ้วยนะครับ3ช้อนต่อ1ถ้วยก็จะตกอยู่ที่ 1% นะครับปริมาณไฮเพิร์ชที่ใช้ก็จะคือ 1% นะครับ3ช้อนต่อถ้วยนะครับพอเติม3ช้อนเรียบร้อยนะครับเพื่อนในกลุ่มก็ช่วยกันคนเลยนะครับผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนที่เห็นในวิดีโอนะครับครับ3ช้อนแล้วก็ใครในกลุ่มว่างช่วยมิกผสมเลยนะครับผสมให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผสมเลยนะครับ3ช้อนต่อ1ถ้วยนะครับก็คือจะตกที่ 1% นะครับโดยน้ำหนักนะครับครับผสมได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราผสมแล้วเนี่ยมือที่เราคนนะครับจะเริ่มมีแรงต้านขึ้นมาแล้วมันเริ่มเกิดลักษณะการเปลี่ยนแปลงสมบัติการไหลเรียบร้อยแล้วนะครับเราค่อยๆคนดูนะครับได้กี่ช้อนครับพี่ได้ไป2อ๋อได้เนี่ยแต่อันนี้น่าจะไม่ได้ใส่ต้องขอน้องพาขอน้องพาน้องพาไฮเพิร์ชไม่พอครับจะเห็นได้ว่านะครับตัวอย่างเริ่มต้นนะครับก็จะมีการบดละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่เราจะผสมลงไปนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือเราจะปรับลักษณะของการขึ้นรูปให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเซตขึ้นรูปได้ถ้าเรามีพิมพ์นะครับเราจะสามารถนำลงพิมพ์นะครับอย่างเช่นเนื้อปลาบดแล้วก็มีพิมพ์รูปปลาแล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์ได้นะครับซึ่งตัวอย่างจะไม่สามารถเซตตัวได้ถ้าเราไม่เติมผงที่ช่วยปรับเนื้อสัมผัสนะครับนั่นก็คือเป็นวัตถุประสงค์ว่าทำไมเราถึงจะต้องมีการช่วยเติมลงไปนะครับหนึ่งก็คือช่วยในการเซตตัวได้ดีสองก็คือช่วยให้มีสมบัติการไหลลงคอได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ไฮเพิร์ชลงไปผสมนะครับใครมีตัวไฮเพิร์ชไม่พอสำหรับ3ช้อนต่อ1โปรดักต์ไหมครับสำหรับคนที่ใส่ลงไปครบแล้วนะครับคนจนเนื้อเนียนหรือเปล่าครับคนจนเนื้อเนียนแล้วนะครับเราจะมาเรียงใส่ลงไปในถ้วยบานอฟฟี่อยู่ตรงหน้านะครับตามแต่ละคนดีไซน์ได้เลยนะครับเล่นสีเต็มที่สลับชั้นตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ดิสฟาเจียที่เราทำเองกับมือนะครับคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันใครผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับตักแล้วก็อัดใส่ลงไปในถ้วยบานอฟฟี่ที่อยู่ตรงหน้าได้เลยนะครับเอามาใส่ดีไซน์ตามใจเลยนะครับขยักกระชั้นไก่หนาหน่อยชั้นแรกเป็นชั้นผลไม้เอ้ยชั้นแครอทนะครับไล่สีตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับแล้วแต่เลยครับจะใส่เต็มถ้วยก็ได้ใส่ที่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราครับเราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราชั้นสีสลับแบบไหนนะครับครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันถ้าเกิดเราจำเนื้อตอนแรกได้ไหมครับมันจะเริ่มหนืดใช่ครับตอนนี้เหมือนกันว่ามันยังไม่เข้ามันจะมีบางส่วนใช่แต่ว่ามันยังพอส่งไม่พอเนื้อไก่จะมันจะหนืดมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับใช่ถ้ามือก็ง่ายถ้ามือก็จะง่ายหน่อยใช่เหมือนใช่ผสมเป็นแยกชั้นครับคือเดี๋ยวใส่ถ้วยบานอฟฟี่นะครับก็คือใครจะตกแต่งแบบไหนก็แล้วแต่หัวศิลปะแต่ละคนเลยนะครับสีสันตอนนี้จะมีทั้งหมด4สีนะครับเราจะใส่ชั้นไหนก่อน
พื่อตกแต่งให้อาหารนี้ดูน่าทานในสไตล์ของเรานะครับครับลองสังเกตหลังจากที่เราผสมลงไปนะครับว่ามันมีความแตกต่างมันมีความเนียนขึ้นนะครับจะเห็นว่าเนื้อที่ผสมยากที่สุดก็คือเนื้อไก่นะครับเพราะว่ามันมีของแข็งอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วมีเส้นใยโปรตีนนะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับใครพร้อมแล้วนะครับสามารถบรรจุดีไซน์นะครับตักลงไปในถ้วยบานอฟฟี่ตามหัวศิลปะที่เรามีอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาประชันกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้อาหารน่าทานนะครับก็คือการตกแต่งนะครับสิ่งหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องการปรับเนื้อสัมผัสแล้วนะครับการปรับลักษณะของการไหลลงคอได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือการทำให้ขึ้นรูปอาหารให้ดูน่าทานนะครับอย่างสไลด์น้องอิงนะครับมีสไลด์หนึ่งที่เป็นอาหารสับละเอียดวางอยู่ในจานไม่น่าทานเลยนะครับได้แล้วพอได้ละพอได้ละจริงๆต้องเนียนกว่านี้หน่อยแต่ว่าพอละครับครับเราสามารถบรรจุใส่ถ้วยได้เลยนะครับสามารถบรรจุใส่ถ้วยได้เลยครับครับแยกชั้นได้เลยนะครับสีการตกแต่งนี้ก็จะทำให้อาหารดูน่าทานขึ้นนะครับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุก็จะมีความอยากทานอาหารมากขึ้นแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับครับดีไซน์เลยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับที่ทำมากับมือคนของเรานะครับวันนี้ทุกคนก็ได้เรียนรู้เบื้องลึกนะครับว่ากว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะครับต้องผ่านการศึกษาเรื่องของการไหลอย่างละเอียดแค่ไหนนะครับเพื่อทำให้การโฟลว์หรือว่าไหลลงไปในปากเนี่ยเป็นอย่างด้วยความถี่หรือว่าด้วยระดับความหนืดที่ปลอดภัยสามารถไหลลงคอได้วันนี้เราเรียนรู้ถึงเรื่องของมาตรฐานต่างๆมาตรฐานที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเราได้ลองวัดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ลองรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของสยามบอดี้ไฟสตาร์ทที่ช่วยในการปรับความหนืดหรือว่าเนื้อสัมผัสทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับแล้วตอนนี้เราทุกคนกำลังตกแต่งนะครับด้วยความศิลปะสุดๆเท่าที่ทำได้ถ้าใครตกแต่งเสร็จแล้วยกมือได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานไปถ่ายรูปคู่กับถ้วยบานอฟฟี่อันสวยงามของทุกท่านนะครับครับตกแต่งตามที่ดีไซน์ในหัวได้เลยนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4สีนะครับการตกแต่งได้สวยก็ทำให้อาหารนี้ดูน่ารับประทานมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีชั้นบนสุดเป็นผักตกแต่งนะครับใครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมีผักไว้ตกแต่งด้านบนนะครับเพิ่มความสวยงามและความน่าทานนะครับใครเสร็จแล้วยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่างภาพไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกให้นะครับเดี๋ยวจะมีน้องพานะครับน้องทีมงานจะเอาผักเดินไปให้ทุกๆกลุ่มนะครับได้เอาไว้ตกแต่งนะครับตรงนู้นครับใครเสร็จแล้วยกมือได้ครับเดี๋ยวน้องแบงค์ตากล้องนะครับจะไปถ่ายแล้วแต่เทคนิคนะครับบางคนก็มีการเคาะให้แน่นนะครับครับเราเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับดูซิว่าเราจะสามารถตกแต่งในสไตล์ของเราเองได้แบบไหนนะครับครับเดี๋ยวน้องพาจะเดินเอาผักตกแต่งข้างด้านหน้านะครับไปเสิร์ฟไปให้ทุกท่านนะครับครับมีกลุ่มเสร็จแล้วนะครับจะถ่ายรูปคู่กับโปรดักต์ตัวเองนะครับอาจจะไม่ต้องเต็มถ้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เราดีไซน์เลยนะครับครับเมนูนี้ก็คืออกไก่เทริกิเพียวเล่นะครับที่ทุกคนได้ทำนะครับแล้วก็ปรับตัวเนื้อสัมผัสด้วยไฮเพรสนะครับHa ha ha.
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านครับใครเสร็จแล้วยกมือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีตากล้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับกับดิชฟาเจียฟู้ดนะครับจากฝีมือของทุกท่านนะครับด้วยตัวเองนะครับครับแล้วเหลือเวลาประมาณ5นาทีนะครับอร่อยใช่ไหมครับทานได้นะครับอร่อยนะครับลองผักกอดลองทดลองชิมหลังจากถ่ายรูปแล้วกับตัวอย่างตัวเองนะครับจะลองชิมได้นะครับนี่คือเมนูอกไก่ธีรกิจพัวเล่นะครับครับเราเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับเก็บถ้าแช่เย็นก็ได้นานสักสัปดาห์นึงครับแล้วแต่ประมาณน่าจะประมาณได้ถึงสัปดาห์นึงไม่เกินนะครับเพราะว่านี่มันทำสุกหมดแล้วทุกอย่างครับทำสุกหมดแล้วได้ครับทานได้ได้ทานได้ครับมันก็จะเสร็จตัวขึ้นอีกเพราะอยู่ในตู้เย็นครับเอากลับบ้านไปทานได้เลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังห้องนะคะเชิญรับรางวัลเป็นถุงผ้าลดโลกร้อนแต่ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเราด้วยนะคะน้องพาจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะไปรับของรางวัลตรงนั้นได้เลยค่ะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมฟังสัมมนาของเราในวันนี้นะครับผมอาจจะขออนุญาตจบด้วยเวิร์กช็อปนี้ใครจะอยู่ทำจนกระทั่งเสร็จก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรับกลับไปทานที่บ้านได้นะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมสัมมนาของเรานะครับแล้วก็ร่วมเวิร์กช็อปนะครับก็หวังว่าจะเจอทุกท่านอีกนะครับในอนาคตนะครับครับครับจากนี้ถ้าใครมีธุระนะครับสามารถที่จะแยกตัวกลับได้นะครับมารับของรางวัลที่ด้านหลังนะครับ